วัสดีครับนี่คือ Insights News ทิมพิธาเผยความรู้สึกแล้วหลังนนกุลเปิดตัวประกาศเดินหน้าจีบแอปทักษะอ่อนโดยทางพิธาตอบด้วยรอยยิ้มว่ายินดีด้วยครับไม่ว่าช่วงนี้คู่นี้จะขยับตัวทำอะไรก็โดนแฟนๆจับตาตลอดเลยสำหรับคู่พระนางอย่างนนกุลชานนท์สันตินทรกุลที่ตอนนี้ขึ้นแทนพ่อหนุ่มคลั่งรักเดินหน้าจีบแอปทัศออนพักสุขเจริญแต่ทว่าจะใช้คำว่าแฟนเมื่อไหร่ก็ต้องใช้เวลาท่ามกลางความยินดีจากแฟนๆที่ติดตามคู่นี้มาโดยตลอดเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่ารักมากๆเลยล่าสุดวันที่15ธันวาคมนายพิธาลิมเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวซึ่งพิธาถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่รู้จักกับสาวแอปมาอย่างยาวนานมีความสนิทสนมกันโดยช่วงท้ายของการตั้งโต๊ะแถลงข่าวนั้นทางผู้สื่อข่าวได้มีการตั้งคำถามก่อนที่ทางพิธาจะเดินออกไปว่านนกุลเปิดตัวกับแอปรู้สึกยังไงและหลังจากที่พิธาได้ฟังคำถามดังกล่าวเจ้าตัวก็ยิ้มหัวเราะขึ้นมาทันทีแล้วก็ตอบไปด้วยรอยยิ้มว่ายินดีด้วยครับอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ